เลิศที่สุดครับลงสนามครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับเป็นรายนามของผู้เล่นของทีมพอพรพิจิตรยาคมหนึ่งเล่นประกอบไปด้วยหมายเลข18ผู้รักษาประตูพะเยาปู่ทองแบ็คขวาหมายเลข5เสกสิทธิ์ใจบุญแบ็คซ้ายหมายเลข4ชัยธวัฒน์เตชะบุญญาขาขวาหมายเลข3อนุวัฒน์ปาดอิฐเส้นทางหมายเลข2นัทรุษกล้าหาญภาพซ้ายหมายเลข12อัธชัยไพรมณีปีกขวาหมายเลข7ทียศประจางปริกในขวาหมายเลข13สุวิชชาสายสุวรรณศูนย์หน้าหมายเลข10ปรีชาทัศนัยในซ้ายหมายเลข15วรุษทองทวีปีกซ้ายหมายเลข17วัดทองตรังรายชื่อของนักกีฬาที่ลงการแข่งขันนะครับอาจารย์เจเรมาเนียมจากโรงเรียนบางแสนผู้จัดการสินที่หนึ่งผู้จัดการพรหมยศจากเรือนจำจังหวัดพิจิตรครับผู้จัดการสินที่สองผู้ช่วยผู้จัดการสินที่สองครับอาจารย์ประพัฒน์มณีฉายจากโรงเรียนบ้านสนามคลีผู้จัดการสินรองอาจารย์บรรจงหวาจ้อยจากโรงเรียนบ้านไดโกเริ่มการแข่งขันในบัดนี้แล้วนะครับขออภัยท่านผู้ชมครับกล่าวรายชื่อโรงเรียนไปผิดทิศนึงครับคือโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับไม่ใช่พิจิตรพิทยาคมพิจิตรพิทยาคมนะครับเป็นได้เรียนการแข่งขันในวันนี้นะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดพิจิตรที่มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มทำการแข่งขันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับถึงรอบชิงชนะเลิศครับใครอายุไม่เกิน13ปีครับ
ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องเสียงของพิศนุโลกถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมในภาคจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ชมกันกับเราด้วยความถ่ายทอดสดจากแนวพิศนุโลกในจังหวัดพิจิตรเพื่อนำสัญญาณความเย็นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างชัดเจนที่บ้านเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับใช้ท่านที่ร่วมประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครั้งนี้ให้ชมฟุตบอลในระดับยุโรปและสิ่งที่เป็นอย่างว่าเห็นก็ที่มีความสำคัญในการแข่งขันที่ดีมากที่เห็นนี่เป็นโรงเรียนพิทยาเป็นครับแล้วก็นี่คือกรุงเทพคริสเตียนครับกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันนี้นะครับทางผมมีอาจารย์ประธานจัดสินนะครับซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลอย่างมากซึ่งติดตามการแข่งขันโดยตลอดซึ่งผมจะได้ช่วยคุณาใช้เวลาที่คุณได้ในการวิจารณ์ในครั้งนี้ซึ่งถือว่าผู้นั้นมีข้อเสียเปรียบได้เปรียบและเป็นวางเกณฑ์การแข่งขันได้อย่างไรครับขอบคุณครับครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้เท่าที่ผมมองลงไปในสนามนี้ทีมผมนี้จะเล่นในระบบ5-3-2นะครับทางกรุงเทพคริสเตียนนี่มีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์โลกยุคถึงอาจจะไม่เกินสี่ที่กรุงวอชิงตันนะครับที่ผมนี่ก็มีศักดิ์ศรีแชมป์ของจังหวัดที่เพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็สูสีกันมากครับถ้าจะให้วิจารณ์ว่าอย่างไรก็คงจะเป็นเพราะนี่อาจจะได้เปรียบของสนามเป็นเจ้าสนามเพราะนั้นเถอะครับเจ้าสนามซ้อมอยู่สนามนี้แล้วก็เล่นสนามนี้มาโดยตลอดและเป็นเด็กของจังหวัดที่เพียงส่วนทางด้านกรุงเทพคริสเตียนนั่นก็ถือว่าเป็นได้มีโอกาสไปเล่นในระดับโลกมาแล้วแล้วก็ลงมาเล่นในระดับนี้ก็คิดว่าจะนำเอาประสบการณ์ต่างๆนั้นมาสู้กับพิจิตรได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ามองถึงการแข่งขันในรอบแบบนี้สุดท้ายนี้ผู้นี้เหมือนจะมีการแข่งขันต่างๆพิจิตรยังคงในชุดสีน้ำเงินแดงเนี่ยชนะมาสามพิจิตรนี่เคยชนะมาแล้วนะครับชนะมา3ประตูต่อ2แล้วผมยืนถามคุณว่าตัวใครคงจะต้องทำการแข่งกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับว่าลักษณะการแก้เกมการแข่งขันของกรุงเทพคริสเตียนกับพิจิตรที่ชนะตรงนี้มีวิธีการแก้เกมกันอย่างไรเพื่อการแข่งขันนะครับ30นาทีครับมีการเริ่มขึ้นเวลาแรกและ30นาทีขึ้นเวลาครับนี่เป็นการเริ่มขึ้นเวลาแรกครับอยากจะให้จับตาดูผู้เล่นหมายเลข15ของพิจิตรเยาวชนที่เป็นเด็กจากโคราชคลองนะครับตอนนี้ว่าที่ตำแหน่งดาวซันโดยิงได้8ประตูขนาดนี้หมายเลข15โตทวีครับวรวุฒิโตทวีนะครับขณะนี้ทำประตูไปแล้วถึง7ประตูใช่ไหมครับครับ8ประตูขนาดนี้8ประตูแล้วนะครับหมายเลข15นะครับวรวุฒิโตทวีนี่คือเด็กพิจิตรตอนนี้เองทางกรุงเทพคริสเตียนนี้ก็คงจะต้องดูผู้เล่นหมายเลข14ธดาดีละลายตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับว่าหน้าที่จะได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในด้านกองหลังเพราะว่าเขามีส่วนในการช่วยเหลือสกัดกั้นคู่ต่อสู้ไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวครับทั้งคู่นี่เกมยังสูสีกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มชมการแข่งขันยังอยู่ในแดนของกรุงเทพคริสเตียนครับนำบอลขึ้นไปด้านขวาแล้วก็ส่งยาวขึ้นไปครับให้หมายเลข17อภิพลนันดูนนะครับแต่ยังไม่ผ่านพิจิตรที่ตัดบอลกลับมาได้รู้ทางกับงานเถื่อนก็ออกทางด้านปีกซ้ายต้องกลับมาให้หมายเลข10ปีชานี่เล่นตำแหน่งศูนย์หน้านะครับความจริงปีชาก็เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนช่วยทำให้พิจิตรเข้ามาเล่นในรอบชิงเลิศนี่มากทีเดียวเป็นเด็กที่ชอบยิงระยะไกลครับหรือที่เราเรียกกันในภาษาฟุตบอลว่าชอบยิงลักไกลนี่แล้วก็มักจะได้ผลเสมอนอกจากนั้นในลูกเตะมุมเนี่ยผู้เล่นหมายเลข10ดีชาทัศนัยจากบ้านนุกรานั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับนั่นก็หมายว่าลูกยาวนี่ของพิจิตรคงจะได้เปรียบมากกว่านะครับลูกมาในด้านนี้ก็ตอนนี้ยังพิจิตรพยายามที่จะขึ้นได้ลูกอยู่ครับรัศกรมาที่หน้าประตูทีเดียวพร้อมที่จะทำการยิงไม่ยิงนะครับย้อนกลับมา
ยังใจเย็นครับยังใจเย็นกรุงเทพคริสเตียนได้บอลใจเย็นแล้วก็โยนยาวขึ้นมาที่แดนกลางสนามนี่เป็นบอลที่เล่นลูกสูงอยู่ตลอดนะครับพิจิกเกิดไปทำบาดเสียได้แล้วเมื่อสักครู่นี้เอาบอลลงพื้นได้พิจิกตัดกลับไปอีกครั้งหนึ่งยิงแดงพิจิกครับมาให้ทางด้านปีกขวาปีกขวาหลอกครั้งหนึ่งได้ส่งขึ้นมาให้หมายเลข7นี่นะครับธีรยศกระจ่างเป่งเจอกระจ่างเป่งคล้องบอลได้กลับมาให้หมายเลข12อัจฉชัยอัจฉชัยไปแดงกลางครับแดงกลางได้ส่งออกมาทางด้านปีกขวาอีกทีนึงเขี่ยเบาๆครับพิจิตรยังคล้องบอลอยู่ในขณะนี้เส้นข้างไปครับผู้เล่นหมายเลข17คือธวัชทองกราดนั่นเป็นเด็กวัดหนูครับเล่นอยู่ป.6เองครับนี่อายุยังไม่เกิน13ปีใช่ไหมไม่เกิน13ครับก็ดูตัวใหญ่นะครับเด็กไทยเราปัจจุบันนี้ในเรื่องโภชนาการก็ดีขึ้นครับทางรัฐบาลก็ส่งเสริมในเรื่องของการให้ดื่มนมฟรีครับครับกรุงเทพคริสเตียนทำบอลต่อทางขอบสนามพิจิตรได้ทุ่มอีกครั้งคือพิจิตรทำบอลออกครับหมายเลข7ธีรยศกระจ่างเป่งนี่ปิดฝานะครับขึ้นมาเล่นสูงเป็นผู้เล่นที่คล่องแคล่วเบสิกดีคนหนึ่งเคยดอกบอลชั้นเลิศครับธีรยศกระจ่างเป่งธีรยศยังคล่องบอลอยู่นะครับไม่พ้นจะแล้วใช้วิธีศาสตร์ยาวนะครับกรุงเทพคริสเตียนใช้วิธีศาสตร์ยาวอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นจะไม่พ้นกองหลังของพิจิตรนะครับที่ดักบอลเอาไว้ได้ศาสตร์ยาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับทางด้านแดนกลางนี่นะครับมาให้ทางด้านจะมาให้หมายเลข17นี่นะครับจะไม่ทันสัทวัฒน์ทองกลับปีกซ้ายขึ้นมาบอลออกข้างสนามครับพิจิตรเป็นผู้ได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งคริสเตียนครับคริสเตียนพยายามลำเลียงบอลขึ้นไปได้ลักษณะบอลยาวๆนะครับแต่พิจิตรก็ยังตัดบอลได้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันยังอ่านทางบอลกันออกอยู่กันเถอะนะครับยังไม่มีใครเพียงพร้อมกันในขณะนี้ขึ้นบอลมาใหม่ก็พิจิตรขึ้นมาช้าๆขึ้นมาทางด้านขวางบอลทางด้านขวางขึ้นก็ช้าๆคลองบอลพยายามคลองบอลให้ได้เจอคริสเตียนจะตัดบอลไปแต่ก็ไม่ทันพิจิตรขึ้นมาตัดบอลกันได้ช่วยเหลือกันดีครับพิจิตรช่วยเหลือกันดีมากทีเดียวครับออกเส้นข้างอีกครั้งนึงเป็นที่น่าสังเกตครับว่าวันนี้กรุงเทพคริสเตียนไม่ได้ใช้ศูนย์หน้าตัวเดิมคือชิยานแสงขำนะครับมาเปลี่ยนเป็นอภิพลนันโดนกับเอกพงษ์คงดีชาตลอดทุกแมตช์ที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้ใช้ชิยานุษแสงขำครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นผู้เล่นหมายเลข17กับหมายเลข8พวกผมจะต้องดูกันต่อไปว่าวิธีการแก้เกมของโค้ชนั้นจะวางผู้เล่นในลักษณะแบบไหนยังไงนะครับไอ้ทำให้พิจิตรพิชยาคมนี้อ่านหรือว่าติดตัวผู้เล่นของกรุงเทพคริสเตียนนั้นไม่ทันอาจจะเป็นได้นะครับต้องดูกันต่อไปครับในขณะนี้ฝ่ายคลองบอลได้มากกว่านั่นคือพิจิตรพิทยาคมนะครับแต่ขณะนี้บอลล้ำเข้าไปอยู่ในแดนของพิจิตรพิทยาคมแล้วครับ1ต่อ1ตัดออกมาครั้งนึงครับดูสดปลอดภัยออกเส้นข้างครับกรุงเทพคริสเตียนจะเป็นฝ่ายทุ่มในแดนของพิจิตรในทุ่มครั้งแรกในแดนของพิจิตรนะครับหมายเลข11เป็นผู้ทุ่มเอกราชนิ่มกุลครับขึ้นไปหมายเลข7หมายเลข7ให้เลข16ครับหมายเลข16วิรยุทธ์จิตคุณทศไม่ทันซะแล้วครับถูกพิจิตรตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาแล้วขึ้นลำเดียวขึ้นมาอย่างเร็วทีเดียวครับสาดบอลยาวขึ้นไปขึ้นไปหน้าประตูครับขึ้นไปหน้าประตูขึ้นไปทันหรือไม่ถึงเทพคริสเตียนไปตัดออกกองหน้าของพิจิตรวิทยาคมทั้งคู่คือธวัชทองกราดหมายเลข17ครับหมายเลข15นั้นมีความเร็วสูงทีเดียวนะครับสปีดได้เร็วทีเดียวนะครับสปีดเร็วทีเดียวระยะประมาณ10เมตรนี่กองหลังจะตามไม่ทันพิจิตรพิทยาคมทุ่มเข้าไปครับใช้วิธีติดลูกส้นแต่ผู้เล่นไม่พ้นผู้เล่นของกรุงเทพคริสเตียนครับได้บอลมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมาที่บริเวณนี้หมายเลข7ครับหมายเลข7รู้สึกจะเอาบอลลงพื้นแล้วก็ยาวขึ้นไปสักนิดนึงนิยมใจดีนิยมใจดีถูกนัทพวุฒิกล้าหาญเซ็นเตอร์ฮาฟขึ้นมาตัดเอาไว้นะครับพิจิตรรู้สึกจะมองทางได้ดีนะครับเริ่มเล่นทุ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดินมาเลข11กลับบอลข้างศีรษะแต่ก็ยังไม่พ้นครับยังไม่พ้นแต่หมายเลข8ได้ยิงทันทีครับเข้าประตูไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้แม่เป็นผู้เล่นหมายเลข8ครับเอกพงษ์คงเดชาครับทำประตูแรกให้แก่กรุงเทพคริสเตียนครับผิดพลาดไปอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข3ครับซึ่งจับบอลแล้วล้มลงไปเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหมายเลข8ของ
ปูเพชรเชียงเข้าไปยิงอย่างสวยงามที่ครับลูกโล่งๆอย่างนี้ก็จับลูกลงบอลด้วยเท้าซ้ายแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวานะครับพุ่งจะถนัดด้วยเท้าขวานะครับมีเวลาคิดหมายเลข8ครับเอกพงศ์คงเดชาเป็นผู้ทำประตูให้แก่กรุงเทพคริสเตียนครับในนาทีที่ประมาณที่นาทีที่10กว่าประมาณนาทีที่15นะครับจ้ะครับแล้วคงจะความกดดันจะมาอยู่ที่วิทยาจิตนั่นแหละครับจะต้องไล่ในทางในทีมของตัวเองด้วยแล้วก็มาถูกนำไปก่อนแบบนี้ด้วยก็คงจะต้องเล่นให้เร็วขึ้นนะครับดูซิว่าความสามารถในการยกครับลูกนี้ออกเส้นข้างครับหลังจากที่พิจิตรพิทยาคมเสียประตูจะมีวิธีแก้ประตูคืนได้อย่างไรนะครับคงต้องเล่นให้เร็วขึ้นนะครับเล่นให้เร็วขึ้นเพื่อจะปีกตามตีเสมอให้ได้ดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีเวลาอีกเยอะนะครับที่พิจิตรพิทยาคมจะพยายามทำให้ได้ออกเส้นข้างครับลูกนี้เป็นลูกฟาวลูกฟาวนะครับลูกเตะทีมฟาวพิจิตรที่เป็นผู้เตะครับหมายเลขสิบของพิจิตรครับครับที่ผมบอกว่าปีชาทัศนัยครับโยนลูกยาวๆนี่ทำได้ดีครับเอาลูกลงพื้นแล้วก็ยิงลูกดงลูกฟาวถูกรับเอาไว้ครับรับได้สวยครับนครวัฒนาเพิ่งจะเป็นลูกแรกที่พิจิตรที่จะได้มีโอกาสเข้าไปยิงประตูนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกที่มีอันตรายนักเริ่มเล่นกันต่อไปใช้คริสเตียนคืนบอลทางด้านซ้ายดูเหมือนจะครองบอลให้พยายามนานที่สุดแล้วก็อย่างช้าๆนะครับที่เกิดความแน่นอนที่สุดครับนั่นคือเทคนิคของผู้ที่นำอยู่ครับเขาเรียกว่าพยายามดีลีเกมไว้ครับแต่ทางด้านพิจิตรนี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะให้ทางด้านศูนย์หน้าไปห้อยไว้2ตัวนะครับที่จะพยายามที่จะทำประตูให้ได้สากบอลยาวมาอยู่ก็เลยถูกตัดไปอีกครั้งนึงที่เชฟคริสเตียนมาตัดบอลออกเส้นข้างครับหมายเลข17เร็วทีเดียวครับอภิพลนันดูนี่นะครับพิจิตรทุ่มเข้ามาพิจิตรจะต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อส่งยามาให้หมายเลข17ก็ของพิจิตรหมายเลข17ธวัชทองกลัดเทพคริสเตียนครับยังครองบอลได้ครับแล้วก็ส่งมาให้หมายเลข7กรุงเทพคริสเตียนหมายเลข7คือนิยมใจดียอมใจดีไม่ทนครับบอลอย่างเงี้ยครับอันตรายถ้าเกิดเล่นหมายเลข8เกิดตรงนี้ที่ว่างครับจะไม่มีตัวสกัดเลยจะอาศัยความเร็วของกองหน้าคือผู้เล่นหมายเลข17นั้นเข้าไปเฉียวแล้วก็พาเข้าไปยิงได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นกองหลังของพิจิตรต้องประกอบตัวให้ดีว่างั้นเถอะครับต้องประกอบให้ติดครับลูกออกเส้นข้างไปครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องเสียพิษณุโลกครับถ่ายทอดบอลการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในก้าวจังหวะทางตอนล่างในขณะนี้เป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศครับพิจิตรนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับในขณะนี้ขอไปครับกรุงเทพคริสเตียนครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับก็จะยิงได้เพื่อนหมายเลขโดยหมายเลข8ครับเอกพงศ์คงเดชาครับทางพื้นครับแต่ว่าออกไปเสียพิจิตรจะเป็นผู้ทุ่มครับโดยหมายเลข5เสกสิทธิ์ใจบุญขึ้นมาสูงทีแล้วนะครับที่เล่นแบ็คนะครับเสกสิทธิ์นี่ที่จะทำเกมบุกให้ได้แต่แถวบริเวณหน้าประตูครับกรุงเทพคริสเตียนได้บอลอีกครั้งนึงโดยหมายเลข16ครับหมายเลข16ยิงเดี๋ยวไปแล้วหลบอีกครั้งนึงไม่พ้นจะยิงได้อีกหมายเลข5ครับส่งบอลกลับมาแต่ลูกนี้ยาวไปนิดนึงเกือบจะพลาดเยาวทองของพิจิตรพิทยาคมหมายเลข5นี่ไวครับจะเด็ดปานบุญมีครับเกือบเข้าไปซ้ำเข้าประตูได้ครับปกติก็เด็ดจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟตอนหลังมานี่จันทวัชชัยก็จะเล่นเป็นมิดฟิลด์ทางด้านขวาแล้วก็เป็นมิดฟิลด์สลุกรูปร่างใหญ่ก็ทำได้ค่อนข้างดีเปิดบอลไปให้หมายเลข17ครับหมายเลข17วิรยุทธ์จิตขุนทศได้บอลจะถูกประกบเอาไว้ครับลูกนี้จะฟาวหรือไม่กรรมการตอบฟาวพิจิตรจะเป็นผู้เตะจากในแดงของพิจิตรเองนะครับ
ครึ่งละ30นาทีนะครับท่านผู้ชมครับจะการแข่งขันกันต่อมากรรมการให้ทางด้านพิเทพคริสเตียนฟาวพิจิตจะได้เตะกินเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับบอลที่นำกันอยู่1ประตูต่อ0นี่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับอาจจะตีทันดูว่าทางฝ่ายพิเทพคริสเตียนมีอะไรจะหนักในหรือเปล่าดูทีมครับค่ะแต่ผมรูปร่างแล้วก็คุณเยี่ยมบุตรครับผมว่าไม่มีก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับใช่ครับก็ตรงนี้ครับเป็นจังหวะที่มีอันตรายนักนะครับที่คุณเทพคริสเตียนสามารถที่จะตัดบอลออกมาได้แล้วเข้ามาอยู่ในแดนของครับหมายเลข7ได้บอลอีกครั้งนึงนิยมใจดีเลี้ยงเดี่ยวขึ้นไปแล้วก็ตัดบอลไปให้ทางด้านหมายเลข8ผู้ทำประตูแรกนั่นได้เกือบไปครับแหมจะยิงเสาเดิมคงเดชาเกือบจะยิงเสา2อยู่แล้วนะครับน้อยเดียวท่านเองครับท่านผู้ชังเดิมที่ได้ประตูเมื่อสักครู่ครับเอิ้นว่ายิงด้วยเท้าซ้ายผมว่าขณะนี้พอ1นี้มีปัญหาในเรื่องของทางกองหลังทางด้านขวามือเนี่ยครับอนุวัฒน์บาดเจ็บรู้สึกจะไม่ค่อยสมบูรณ์หลุดบ่อยแล้วเกินดูเหมือนว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ปล่อยให้หมายเลข8เข้าไปได้อย่างเดียวในลักษณะแบบนี้เล่นได้กันต่อไปครับเจ้าคริสเตียนยิงคองบอลอีกครั้งนึงครับแล้วก็หลบบอลได้ครับในจังหวะที่ถึง2คนแล้วก็มาให้ไม่รู้ทางการจะเอายังได้ครับยิงคองบอลอีกครั้งนึงหมายเลข11ยังตัดบอลไปมาดีคือแถวกลางสนามนี่เองนะครับแล้วก็พิจิตรได้บอลสาดยาวมาแต่ไม่พ้นเจ้าคริสเตียนครับเจ้าคริสเตียนได้บอลลงพื้นลงไปโดยหมายเลข16วีรยุทธจิตคุณทศเปิดขึ้นไปล้ำหน้าหรือไม่ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปเทียมเทียวแล้วก็ยิงประตูแม่ไม่ตรงกรอบรู้สึกคุณแค่คริสเตียนมีลูกบาดเสียวหลายครั้งนะครับอาจารย์ครับครับผมมองดูว่าพิจิตรพิคมเนี่ยถ้าจะโยนจากแดนนั้นเลยคงจะเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าทางคริสเตียนนี้ใช้ระบบแมนทูแมนมาร์กิ้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับครับครับถ้าจะมาโยนในแดนของเทพคริสเตียนหรือ BBC นี่น่าจะได้ประโยชน์กว่าครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นรูปเกมที่ผมอยากจะเห็นนี้นะครับสติขึ้นมาได้หรือไม่ครับหมายเลข15 1ต่อ3ทีเดียวเขาจะพ้นหรือไม่มีแถว2ขึ้นมาเติมคือหมายเลข17นะครับขึ้นมาเติมเอาไว้จะทันหรือเปล่าพี่เจ็ดขึ้นมาเติมกรรมการให้เป็นจุดโทษครับลูกนี้ธวัชทองกรัดครับโดนสไลด์แล้วก็ล้มหมกไปครับโดนสไลด์ในเขตโทษนะครับธวัชทองกรัดครับหมายเลข17ของพิจิตรกรรมการเรมานียมครับกรรมการเรมานียมนะครับครับผู้เป็นผู้ตัดสินกลางผู้ที่จะสังหารจุดโทษครับหมายเลข13นะครับสายตัวสายสิวันนะครับของพิจิตรแค่ยิงทางเพื่อยิงครับลูกนี้อันนี้ถือว่าเป็นการยิงทางแล้วไม่ใช่ยิงแรงโดยการยิงลูกโทษจะมี2ลักษณะคือยิงแรงกับเล่นทางก็ถือได้ว่าใช่ได้ครับนี้ตีเสมอขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ1นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ความกดดันก็คงจะลดน้อยลงแล้วก็ความกดดันก็จะมาอยู่ที่ BBC แล้วตอนนี้ครับนี่แหละครับเป็นเพราะว่าศักดิ์ศรีของ BBC นั้นค้ำคออยู่ไม่ว่าแชมป์ชัยพงศ์ครับปีที่แล้วก็ของ BBC นี่ครับของเทพคริสเตียนเริ่มเป็นกันต่อไปครับในนาทีที่ประมาณนาทีที่20นะครับอาจารย์ครับในสัปดาห์นี้เริ่มแข่งขันกันต่อไปครับเทพคริสเตียนคองบอลมาทางด้านแดนกลางแล้วก็ดอกกลับให้อีกครั้งหนึ่งให้หมายเลข3แต่ไม่พ้นครับพิจิตรดูเหมือนว่าจะมีกำลังใจขึ้นมามากเส้นข้างไปครับเทพคริสเตียนทุ่มบอลเข้ามาให้หมายเลข16วีรยุทธจิตขุนทศดีดลูกสูงมาให้ผู้เล่นหมายเลข14ดูเหมือนว่าจะสูงนะครับทาดากีตาลายนี่นะครับดักทางกันเอาไว้ได้3ลูกยาวขึ้นไปครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนให้หมายเลข17อภิพลนันดูลคุณเยี่ยมบุตรครับผมมองดูว่าเล่นตำแหน่งแดนกลางของลีซีเลยกรุงเทพคริสเตียนนี่แหละนี่ค่อนข้างจะได้บอลมากกว่าตรงนี้ก็ความได้เปรียบก็ย่อมมีมากครับก็บอลกองหน้าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นก็อยู่ที่ตรงกลางถ้ากองกลางคลองบอลได้มากแล้วเปิดให้ได้เล่นก็จะเป็นข้อได้เปรียบครับซึ่งบอลในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อว่าสามารถคลองบอลได้ในแดนกลางมากกว่าหมายความว่าโอกาสที่จะเอาบอลไปเล่นในแดนของแต่ละนั้นในแต่ละแดนก็คงจะมากกว่าไปด้วยครับเริ่มเล่นกันต่อครับยังไปอยู่ทางด้านมุมธงทางด้านขวาฟาวครับกรุงเทพคริสเตียนเข้าไปเตะรวบ
เกมตอนนี้ก็กลายเป็น50-50แล้วครับไม่ใช่60-40อย่างที่คิดกันนะครับแล้วลักษณะรูปแบบของเกมนะครับอาจารย์ครับในขณะนี้อาจารย์มองว่าเป็นรูปแบบลักษณะไหนครับพิจิตรหลังจากที่มีกำลังใจกลับคืนเข้ามามากเลยคือมีเสียงรอบข้างเชียร์ด้วยก็กำลังใจคงจะมามากครับแต่พิจิตรนี่จะเรียกว่ามีเปรตมีห่อมีหมดทุกอย่างครับในช่วงท้ายเกมถ้าประคองไปไว้แล้วก็ตีในตอนท้ายๆแล้วจะได้เปรียบกว่าจิตเรื่องครองบอลได้แน่นอนขึ้นนะครับแล้วก็สาดยาวขึ้นไปโดยใช้หมายเลข17แต่ไม่พ้นเลยครับอ่านทิศทางกันออกเซตคริสเตียนย้อนกลับไปทางด้านขวามาเช่นแดงกลางครั้งครับแดงกลางไปที่พักบอลได้อย่างดีนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนนี่นะครับครับนี่คือได้เปรียบตัวตรงนี้เองตรงกลางดีกว่าหมายเลข16ที่รู้สึกจะวีรยุทธจิตขุนทศที่รู้สึกจะเด่นครับเด่นครับวันนี้ค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวเป็นแดงกลางที่อย่างดีเลยทีเดียวครับกรุงเทพคริสเตียนพักบอลขยันมากขยันครับไล่ตลอดนี่ครับพักบอลอีกครั้งนึงครับสำหรับคุณคนนี้นะครับก็จ่ายบอลไปแล้วเผอิญว่ายาวไปนิดนึงนะครับพิจิตรนั้นจะรุกกลับด้วยความรวดเร็วครับจะถูกจังหวะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการโต้จับมันทางภาษาเทคนิคเรียกว่าก็ตัวแอตแทกนะครับแต่ว่าการตีจากแดนหลังที่จะตีแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยได้เปรียบนะครับต้องมาตีจากเส้นกลางหรือแดนของผู้ต่อสู้จะได้เปรียบกว่าอาศัยกลางที่โยนแม่นๆหรือหลังที่โยนแม่นๆนะครับเพราะว่าลักษณะโยนจากในแดนของตัวเองในการตั้งตัวของฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมมีมากด้วยเช่นเดียวกันเริ่มการแข่งขันต่อไปครับรู้สึกจะลักษณะการส่งลูกยาวนี่อาจจะไม่แม่นพอนะครับในแดนกลางในขณะนี้พิจิตรคลองบอลครับแล้วก็ส่งยาวไปให้การจะให้หมายเลข17จะให้ธวัชทองกัดครับถูกปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาครับเติมไปได้ขึ้นพิจิตรได้บอลส่งไปให้ธวัชครับไปให้หมายเลข17ธวัชทองกัดครับแตะบอลจะหลบไม่พ้นผู้ที่ทำฟาวล์ในเขตโทษเมื่อสักครู่นี้นะครับธวัชทองกลัดคือพี่จิวิคมจะต้องตัดการครองบอลแดนในแดนกลางของ BBC ให้ได้ครับถึงจะมีโอกาสเอาชนะได้ถ้ายังปล่อยให้ผู้เล่นหมายเลข16หมายเลข5เด็ดปานมุนีกับผู้เล่นหมายเลข16ครองบอลบ่อยๆก็คงจะอันตรายครับในลักษณะการแก้เกมแบบนี้ทางด้านโค้ชก็คงจะได้มองทางเอาไว้อยู่นะครับในช่วงเวลาครึ่งหลังเราคงจะได้ทราบกันในช่วงระยะนี้คือการแข่งขันในช่วงเวลาแรกนะครับ30นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0-0ยังอันตรายครับบ่งกลับออกมาได้พิจิตรนั้นหนุนกลับขึ้นไปทีนึงแต่ลูกยังเป็นลูกลักษณะลูกสูงถูกกีดชาบริเวณหน้าประตูนะครับถูกย้อนตัดกลับออกไปเรียบร้อยครับดูเหมือนว่ากองหลังของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะเริ่มเขาเรียกว่าจะเริ่มเพครับเริ่มรวนเพแล้วนะครับโดนพิจิตรพิทยาคมบุกหนักเข้าเริ่มรวนเพได้เช่นเดียวกันรู้สึกใจพิจิตรขึ้นมาทางด้านหน้าค่อนข้างจะมากเลยครับในตอนนี้นะครับลำเลียงลูกขึ้นมาได้อีกแล้วครั้งหนึ่งนั่นนะครับลูกขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอัธชัยพยีครับเล่นมาเล่นที่สองของพิจิตรพิทยาคมจะเริ่มมาตั้งโซนรับครับดูเพชรพิเศษวิทยาในช่วงหลังๆนี่ทางกรุงเทพคริสเตียนรู้สึกจะมาทางบ้านโอ้ลูกนี้อันตรายครับลูกนี้สาดยามเยอะที่ดูรับได้นครวัฒนาครับรับลูกไว้ได้อย่างสวยจังหวะบอลตกพื้นซะด้วยนะครับกรุงเทพคริสเตียนได้บอลครับส่งกลับมาให้หมายเลข5จะติดปังนี่จะได้ความมุ่งมีจ่ายบอลมาให้หมายเลข16นะครับทางด้านแดงกลางนี่ดีเหลือเกินนะครับได้จ่ายบอลไปที่ด้านขวาอีกครั้งหนึ่งให้หมายเลข17แต่ที่คนนั้นดูนไม่ทันครับที่แต่ซึ่งข้างไปพิจิตรจะเป็นผู้ทุ่มครับก็สมศักดิ์ศรีครับคู่นี้เข้ามาชิงชนะเลิศถึงแม้ว่าพิจิตรพิทยาคมอาจจะเคยชนะมาแล้วนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะทำได้เหมือนอย่างในการแข่งขันในครั้งแรกหรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับขณะนี้เสมอกันอยู่ประตูตัวหนึ่งลูกนี้ครับถึงเยียบุตรครับถือว่าถล่มมาอันตรายอันตรายมากทีเดียวครับนี่ขึ้นไปไม่รับแล้วครับหมายเลข17ครับได้บอลอีกครั้งนึงตัดบอลขึ้นไปแต่ไม่มีใครขึ้นไปเติมเลยครับไม่ทันแหมถูกตัดกลับออกมาครับถ้าแถวสองขึ้นไปเติมทันแล้วก็ผมว่าพิจิตรครับเป็นเรื่องครับหมายเลข17ครับพิพลหมายเลข17นะครับธวัชชัยทองกัดธวัชทองกัดครับธวัชทองกัดนะครับลูกตรงนี้ต้องให้เครดิตกับผู้เล่นหมายเลข7ที่ยกกระจังเปล่งนะครับที่วางบอลไปตรงช่องว่างได้แม่นครับถูกตัดไปครั้งหนึ่งครับพิจิตรจะเป็นผู้ทุ่มในแดนของกรุงเทพคริสเตียนนะครับท่านผู้ชมครับใกล้ๆบุญธงเลยทีเดียว
การยกตรงข้างหน้าเป็นลูกข้างหน้าที่จะเป็นแบบเป็นข้างหน้าเล่นแบบเจ็ดของกองข้างหน้าเจ้าคริสเตียนเป็นผู้เตะบอลขึ้นมาแล้วก็เปิดเกมเร็วเลยทีเดียวครับเตะบอลเลาะเส้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับให้หมายเลข8ผู้ทำประตูแรกให้ได้จะถูกตัดกลับออกไปรู้สึกหมายเลข3นี่จะไวเลยทีเดียวนะครับคุณพิจิตรอนุวัฒน์ครับหมายเลข8ทุ่มเข้าไปครับหมายเลข8ผู้ทำประตูเอกพงศ์คงเดชาเข้าไปให้หมายเลข7หมายเลข7ส่งไปให้หมายเลข16แล้วก็ที่ให้หมายเลข15ครับเติมไม่พ้นพิจิตรรู้สึกจะแผงรับลงไปได้เร็วดีเช่นเดียวกันอ่านเกมกันออกเลยครับในขณะนี้เกมรับเกมรุกรู้สึกจะทันกันดีมากเลยทีเดียวครับให้ทางด้านหมายเลข16ยิงประตูทันทีแม่โอ้โหครับตอนที่ที่เราคุยกันอยู่นะครับผู้เล่นหมายเลข16นี่อันตรายครับจะขึ้นไปยิงได้แล้วก็จ่ายบอลแม่นทีเดียวไปแล้วก็พอได้บอลลงพื้นแล้วก็ยิงระยะถึงประมาณ30ล้านเลยทีเดียวครับยิงที่จิตขุนทศครับเป็นผู้ทำประตูที่2ให้แก่กรุงเทพคริสเตียนวันนี้น้ำไปอีกแล้วครับสวมโปรแกรมกับพันทีมด้วยนะครับครับผมขยันมากครับผู้เล่นของ BBC หมายเลข16ยุทธจิตขุนทศนี่ครับดูภาพช้าครับสวยงามเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับเป็นบอลลูกที่2ของกรุงเทพคริสเตียนครับโดยหมายเลข16วีรยุทธจิตขุนทศครับเริ่มเกมการแข่งขันกันต่อไปแรงกดดันมาอยู่ที่พิจิตรอีกครั้งนึงแล้วครับพิจิตรต้องเหนื่อยมากครับต้องไล่ตามตลอดเวลายังไม่ฟาวครับยังไม่ฟาวก็ถือได้ว่าตัวเองเริ่มขาอ่อนลงไปเองครับรู้สึกจะมีการเปลี่ยนตัวครับของพิจิตรหมายเลข16กรุณาสวัสดิ์ครับที่จะลงเปลี่ยนแล้วก็หมายเลข14ต้อง17ดีครับต้อง17ดีถ้าเป็นนรงค์ต้องเตรียมก็มองเห็นถึงบกพร่องเหมือนกับที่พวกเราได้มองเห็นคือกองกลางมันสู้กรุงเทพคริสเตียนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนักผู้เล่นกองกลางลงไปทั้งสองคนเพื่อจะที่เห็นว่าทางด้านแดนกลางขึ้นไปเติมให้มูสคูนี่ก็สามารถที่ทำประตูได้ลูกนั้นน่าจะเป็นประตูพิจิตเอา2คนซึ่งเป็นตัวสำรองลงมานี่คงจะต้องมีแผนการเล่นที่จะขึ้นมารุกทำประตูคืนได้อีกหรือไม่เดี๋ยวก็คงจะต้องชมกันต่อไปครับเรื่องการแข่งขันต่อไปครับพิจิตรเริ่มบุกทันทีครับหมายเลข14ลงไปใหม่ได้บอลแต่ว่ายังไม่พ้นครับข้างสนามเทพคริสเตียนได้บอลแล้วก็ตัดยาวขึ้นมากะจะให้ทางด้านแดงกลางครับหมายเลข17ขึ้นไปจะทันหรือไม่ไม่ทันครับด้านหลังของพิจิตรขึ้นมาเล่นสูงทีเดียวให้ไปทางด้านซ้ายนู่นครับหมายเลข4ชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์ขึ้นสูงนะครับวันนี้ล้มลูกนี้กรรมการไม่เปล่าๆครับเป็นลูกที่ล้มอย่างเดียวพิจิตรเป็นผู้ทุ่มบอลยิงแดงของกรุงเทพคริสเตียนครับลูกนี้ครับต้องสุดเกียรติถ้าสามารถที่จะปาดบอลขึ้นมาทางด้านหน้าประตูได้ก็ถือว่าอันตรายอยู่เช่นกันคุณผู้ชมจะต้องการคอนเนอร์มาฝากแล้วก็เสี่ยงด้วยหลุดมาก็มีโอกาสให้เพื่อนซ้ำเติมมุมคอนเนอร์มุมนี้คงไม่มีก้นหงก้นหินอะไรปิวมานะครับครับไม่เหมือนสนามเสนายันครับเข้ามาครับเริ่มการแข่งขันต่อไปไม่อันตรายครับบอลลูกนี้จะไม่อันตรายเท่าไหร่จะยิงพิจิตรยิงคลองบอลได้ให้ทางด้านแดงกลางเอาบอลลงพื้นได้ถูกตัดกลับครับตอกกลับให้ทางด้านแดงกลางแดงกลางยังทำชิ้นกันอยู่แล้วให้หมายเลข10จะยิงไกลยิงไกลเป็นยังไงครับปัดออกไปทันทีแม่นะครับกีชาทัศนัยที่ผมเรียนคุณเยี่ยมมุดครับว่าสิบนี่แหละครับเขาชอบยิงระยะไกลยิงระยะไกลต้องระวังถ้าแรงตัวนี้สักนิดหนึ่งน่าจะเป็นผลตรงนี้ต้องให้เครดิตกับนครวัฒนาครับเขาเซฟลูกได้สวยทีเดียวลูกนี้ครับฝีมือครับเป็นลูกเตะมุมนะครับพิจิตรเตะมุมไอ้ที่หน้าประตูทีเดียวกระโดดมงในแถวสองไม่มีใครขึ้นไปเติมแต่หมายเลขห้าก็ได้บอลไปครับจิตเด็ดปานมุนีได้บอลตัดบอลขึ้นไปทางด้านขวาได้ไม่พ้นครับพิจิตรขึ้นไปรับบอลเอาไว้โดยหมายเลข4ชัยธวัฒน์ตัดยาวเข้ามาทางด้านหน้านี่ครับจะให้หมายเลข15ไม่พ้นเลยครับหมายเลข4ของเทพคริสเตียนตัดเอาไว้สุชนะชิมาพรคือการโยนมุมเนี่ยธรรมดานี่จะโยนไปโดยไม่หวังผลอะไรเลยไม่ได้ครับทุกวันนี้มีสูตรการโยนมุมมากมายนะครับลองเดี๋ยวลองดูเทพคริสเตียนโยนบ้างครับถ้ามีจังหวะแล้วคอยดูว่าพยายามกันต่อไปครับตอนนี้มงกลับอีกครั้งนึงเทพคริสเตียนบอลลงพื้นโดยหมายเลข8ก็ต้องได้บอลครับบอลนี้ไม่มีการล้ำหน้าครับจังหวะนี้เกือบสวยนะครับพิจิตรกองกลางของพ่อนี่ไม่เติมไม่ได้เลยครับจะต้องอาศัยธวัฒน์ทองกลับกับ
ได้อีกครั้งหนึ่งครับไม่ล้ำหน้าซะด้วยครับมานิสเกียรติเข้าไปเดียวๆครับเข้าไปเดียวๆพิจิตรเตะบอลเข้าไปแหมถูกสกัดโอ้ต้องชมครับต้องชมทีเดียวครับใครที่ไปสกัดนั่นคือผมว่าธนานะครับถ้าผมดูไม่ผิดเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับหมายเลขโอ้โหลูกนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับอยู่ในตำแหน่งตัดบอลออกมาสวยดีเหลือเกินครับหมายเลขประมาณรู้สึกจะเป็นหมายเลข17นี่แหละครับ17ใช่ไหมครับอภิพลหนันดูนครับตำแหน่งวิงแบ็คขวานะครับใช่ครับเข้าไปตัดเอาไว้ได้อย่างดีทีเดียวครับบอลลูกนี้อันตรายนะครับจะเข้าประตูไปอยู่แล้วแต่ว่าถูกตัดออกมาได้แล้วก็เตะมุมครับพิจิตเตะมุมไปที่หน้าประตูจะกระโดดมงกระโดดมงแล้วก็เตะอีกครั้งหนึ่งลูกยังย้อยอยู่ที่หน้าประตูนะครับลูกนี้เป็นยังไงบ้างถูกสกัดกลับขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่พิจิตยิงจังหวะเดียวไปถูกถูกพูดเล่นทองกรัดครับในแดนของกรุงเทพคริสเตียนครับผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเองธวัชทองกลัดดูเกมแล้วก็เป็นรองนะครับคุณยมุทยังไม่เป็นรองครับเป็นอะไรพิจิตทำเกมผมที่สวยทีเดียวกับมุสตูดีนำอยู่ก็แล้วก็ตามนะครับไม่เป็นรองเป็นฟุตบอลที่สนุกสนานทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนะครับกลางๆคือกรุณาสวัสดิ์ลงไปในเกมพลิกเลยครับเกมกลับมาเป็นของพิจิตครับเพราะพิจิตสามารถที่จะแก้เกมในทางด้านกองกลางได้อย่างดีทีเดียวครับตัดกลับไปครึ่งพิจิตจึงได้บอลครับพิจิตได้บอลครองบอลได้อย่างดีทีเดียวแต่หมายเลข16ผู้ทำประตูที่2ให้แก่กุชเชคริสเตียนนั้นไปจับบอลเอาไว้ได้แต่ถ้าถูกกลับครับพิจิตตัดกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับแดงกลางไปให้หมายเลข15 15จับไม่ได้แหมเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับถ้าพ้นผู้เล่นของกุชเชคริสเตียนไปได้แล้วลูกนี้เป็นเรื่องแน่เพราะว่าถ้าพอพาบอลเข้ามาในแดนของกรุงเทพคริสเตียนแล้วโยนบ่อยๆนี่กรุงเทพคริสเตียนก็อาจจะพลาดได้ก็เป็นวิธีการเล่นของพิจิตรนะครับที่จะมาแก้เกมซึ่งในขณะรู้สึกว่าทางด้านแดนกลางนั้นพิจิตรสามารถที่จะแก้เกมได้อย่างดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านหน้านั้นนะครับก็คงจะต้องพยายามกันต่อไปว่าพิจิตรนั้นจะทำสำเร็จได้หรือไม่นะครับขณะนี้ยังตามอยู่นะครับกรุงเทพคริสเตียนยังนำอยู่2ประตูต่อ1ครับพิจิตรได้บอลอีกครั้งนึงครับได้บอลครั้งนึงแล้วเขี่ยมาทางด้านหมายเลข5หมายเลข5จับบอลไปแล้วก็โยนไปทางด้านให้หมายเลข17ครับหมายเลข17ถูกตัดออกมาทางด้านข้างนี้เองครับครับกรุงเทพคริสเตียนไม่ให้เวลาไม่ให้โอกาสที่จะได้พลิกหรือจ่ายเลยครับประกบตัวรู้สึกจะไม่ให้หายใจเลยทีเดียวครับหายใจรถต้นคอเขาเรียกว่าหายใจรถต้นคอเลยทีเดียวลูกเมื่อสักครู่นี้ครับที่จริงเอกลักษณ์จะต้องโยนไปที่เสาใดเสาหนึ่งเลยถึงจะมีลุ้นนะครับครับเล่นหมายเลข5ของกพแต่เพลินมาเล่นออกทางกราบแต่เพลินว่าจังหวะนั้นไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นของกรุงเทพคริสเตียนนั้นเข้ามาประกบเอาไว้ได้อย่างค่อนข้างจะมาร์คตัวเลยทีเดียวแหละนะครับเปิดเกมการแข่งขันกันต่อไปเทคริสเตียนเปิดทางด้านแดนกลางครับเสียงคณะกรรมการเป่าลูกบีสิ้นสุดการแข่งขันในช่วงเวลาแรก30นาทีของการแข่งขันในช่วงเวลาแรกนะครับก็อยากจะให้อาจารย์พูดฟรีสนิดนึงนะครับว่าเกมการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ใครที่มีโอกาสขึ้นไปทำประตูได้มากกว่าครับแล้วจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนี้ก็ปรากฏว่าทีมคริสเตียนและบีบีซีนำอยู่2ประตูต่อ1ครับการครองบอลนั้นถ้าคิดถึงประตูออกมาแล้วพิธีกรจะครองบอลได้มากกว่าแต่ท้ายเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะทำประตูแล้วครับแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าช่วงหลังนี้พิจิตรมาหันมาเล่นเอฟเอคัพสไตล์คือโยนใส่ทีมคริสเตียนก็มาแพ็กที่แดนหลังไว้จนหมดเลยทีเดียวนะครับก็คงจะต้องมารอดูในช่วงเวลาหลังกันต่อไปว่าจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับแต่ว่าพอหนึ่งนั้นยังไม่หมดโอกาสนะครับเพราะว่าดูโปรเจกต์ยังครองบอลและครองได้มากกว่าในช่วงเวลาครึ่งเวลานี้นะครับประมาณ10นาทีนี่นะครับก็คงจะต้องนำท่านผู้ชมไปที่บริเวณสนามครับซึ่งคุณวิเชียรเทียนชัยสงศ์เทียนชัยพงศ์นะครับท่านรออยู่ที่นั่นครับซึ่งเป็นประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เชิญครับ